สวัสดีครับผมแป๊ะนะครับวรกิจสกุลเลี่ยวเป็นบาริสต้าครับในกาแฟแก้วหนึ่งมันมีรายละเอียดมันสามารถเปลี่ยนแปลงอยู่ได้ตลอดเวลาปัจจัยเล็กๆเช่นอุณหภูมิของน้ำท้าทายตัวเราและตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาว่าเอ้ยวันนี้เราจะทำกาแฟได้ดีเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าก็ผู้ใหญ่แล้วเหมือนกันครับว่าจากความรับผิดชอบแล้วก็สิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยมันก็ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่ในทุกๆวันความรักเนี่ยมันอิ่มเอมด้วยตัวมันเองมันมีความอธิบายที่ยากอ่ะไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรมากครับไปไหนไปกันแค่เราอยู่แล้วเรามีความสุขแค่นั้นเองอยากมีที่แล้วก็ปลูกผักความสุขมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเรามันอยู่ใกล้ๆตัวเรามากครับ